มาดูข่าวดีสำหรับบรรดาครูทั้งหลายทั้งแหล่นะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ครูต้องมาทำหน้าที่เป็นครูเวรด้วยแต่มติครม.ก็ออกมาแก้ปัญหาให้เรียบร้อยแล้วต่อไปนี้ครูไม่ต้องอยู่เวรแต่ในบางโรงเรียนคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าครูเนี่ยต้องทำหน้าที่แทนพันโรงนะต้องไปเท่าช่วยทำความสะอาดต้องไปช่วยซ่อมโน่นซ่อมนี่ไปตอกไม้กันเป็นงานช่างแบบนี้นะครับเพราะว่าขาดแคลนไม่มีงบสำหรับนักการพันโรงแต่ว่าล่าสุดยังมีข่าวดีต่อไปครูมีเวลาในการโฟกัสหน้าที่การสอนนักเรียนมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเขาได้ของบครม.นะฮะในการที่จะจัดจ้างนักการพันโรงแล้วก็ได้รับการอนุมัติงบมาเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เปิดเผยโดยคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับวันนี้ท่านให้สัมภาษณ์หลังจากที่ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในจังหวัดนครพนมเรื่องการลดภาระงานครูโดยคืนพันโรงให้โรงเรียนนะท่านก็บอกว่ามีการเสนอของงบประมาณเพิ่มเติมของปี2567เพื่อจะจัดสรรพันโรงให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนอยู่กว่า 14,000 โรงในวงเงินกว่า600ล้านบาทเลยนะครับทีนี้ถามว่าจะเริ่มได้เมื่อไหร่ก็รองบประมาณปี67เนี่ยออกมาดังนั้นจะเริ่มจัดจ้างได้ตั้งแต่1พฤษภาคมนี้เลยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยของบเพิ่มในปีงบประมาณ2568เพื่อจะได้จัดจ้างต่อเนื่องตั้งแต่1ตุลาคม67ไปจนถึง30กันยายน68ก็จะทำให้คืนพันโรงกับโรงเรียนได้กว่า 20,000 อัตราช่วยลดภาระงานของครูนะต่อไปครูไม่ต้องมาตัดหญ้าไม่ต้องมาซ่อมแซมบำรุงโรงเรียนแล้วนะครับเพราะจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่เนื้องานของคนที่มาทำอาชีพครูจริงๆครูก็จะได้เอาเวลาไปเพิ่มศักยภาพในการสอนลูกศิษย์รวมถึงมีเวลาในการพัฒนาความรู้ความสามารถในการสอนของตัวเองได้มากยิ่งขึ้นด้วยครับเราหวังว่าการคืนพันโรงให้กับโรงเรียนในครั้งนี้เราจะลดภาระให้กับคุณครูโดยการนะครับให้คุณครูนั้นแทนที่ปัจจุบันนี้หลายๆโรงเรียนคุณครูต้องมาตัดหญ้าตัดต้นไม้ซ่อมแซมบำรุงก็จะทำให้ภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนของคุณครูนั้นได้ลดลงและครูจะได้มีศักยภาพก็เหมือนกับที่ท่านเลขาธนุพูดตลอดครับว่าคืนครูให้กับนักเรียนก็คือคุณครูจะได้มีเวลาสอนนักเรียนมากขึ้นมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นมีเวลาใจใส่ดูแลนักเรียนมากขึ้นทีนี้ต้องมาฟังเสียงคนเป็นครูบ้างนะครับแน่นอนว่าต้องดีใจแล้วก็ขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับตำแหน่งนักการพันโรงมาช่วยแบ่งเบาภาระของครูแบบนี้ครูก็จะได้มีเวลาไปเตรียมการเรียนการสอนให้กับนักเรียนแล้วครูทิ้งท้ายนะบอกว่าก็จริงนะที่บอกว่าครูไทยทำได้ทุกอย่างอ่ะแต่ว่าถ้าลดได้ก็จะดีมากอ่ะลองไปฟังคุณครูดูครับนักการพะโรงนั้นจะต้องดูแลในส่วนของอาคารสถานที่ใช่ไหมคะแล้วก็อยู่เวรยามด้วยตัวนี้ก็จะแบ่งเบาภาระในด้านของครูผู้ชายนะคะเพราะว่าณปัจจุบันนี้นะคะก่อนที่จะมีการยกเลิกครูอยู่เวรครูผู้ชายจะเป็นคนที่อยู่เวรช่วงกลางคืนควบคู่กับพะโรงฉะนั้นในส่วนนี้นะคะก็เป็นนิมิตหมายอันดีค่ะที่คืนพะโรงให้กับทางโรงเรียนทำให้คุณครูมีเวลาในการเตรียมการสอนเพิ่มมากขึ้นค่ะสำหรับการเตรียมการสอนก็จะมีเวลาเสาร์อาทิตย์เราก็จะได้จะมีเวลาเตรียมตัวในด้านการจัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นนะคะอย่างผมเคยอยู่โรงเรียนที่มีนักเรียน38คนนะครับก็จะเป็นภาระมากนะครับในช่วงเวลาที่เราจะปิดภาคเรียนนะครับหรือว่าเกิดพายุฝนฟ้าอากาศมานะครับเศษใบไม้หรือว่าต้นไม้หักโค่นนะครับตรงนี้ครูก็ได้จัดการเองนะครับถ้าได้พันโรงมาก็จะช่วยแบ่งเบาภาระตรงนี้ครับล้างห้องน้ำครับที่เคยไปล้างเองแล้วก็ตัดต้นไม้ครับตัดแต่งต้นไม้บริเวณโรงเรียนครับซึ่งถามว่าใช่ภาระครูไหมก็มันอาจจะใช่ในกรณีที่เราเป็นเจ้าของสถานที่แต่ว่าถ้ามีคนช่วยแบ่งเบาภาระก็คงจะดีครับถ้ามีคนมาแบ่งเบาภาระเราจะมีเวลาในการเตรียมการเรียนการสอนก็ดูแลนักเรียนด้วยใช่ครับก็คือเอาพูดเปรียบเทียบง่ายๆนะครับครูไทยทำได้ทุกอย่างคำนี้เป็นความจริงครับแต่ถ้าลดได้จะดีมากทีนี้ในส่วนเรื่องของความปลอดภัยของโรงเรียนนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เน้นย้ำมาตรการ3ปคือป้องกันปลูกฝังแล้วก็ปราบปรามนะปแรกป้องกันเนี่ยก็จะมีการจัดทำแผนความปลอดภัยแล้วก็จัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาจัดระบบคัดกรองดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างโครงการ1ตำรวจ1โรงเรียนแล้วก็โครงการสถานศึกษาสีขาวเป็นต้นส่วนปที่2ก็คือปลูกฝังครับก็จะจัดให้มีกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจสร้างจิตสำนึกที่ดีและเจตคติที่ดีรวมถึงทักษะในการป้องกันภัย
และปสุดท้ายปปราบปรามก็จะเป็นเรื่องของการจัดการแก้ไขปัญหาช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูและการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแก่ผู้เรียนที่ประสบเหตุความไม่ปลอดภัยต่างๆซึ่งที่โรงเรียนนาแก่พิทยาคมนี้ก็เป็นต้นแบบให้กับโรงเรียนอื่นๆด้วยครับ